สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่ The ปรรณวิทย์ครับและนี่คือ The Crown ครับรายการที่จะนำเรื่องราวในเกี่ยวกับกษัตริย์และราชวงศ์จากทั่วโลกมาเล่าให้ฟังครับ The Crown ตอนนี้นะครับเรายังอยู่กับตอนพระราชสันตติวงศ์ของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียและก็เจ้าชายอัลเบิร์ตอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วและในตอนที่4นี้เราจะพูดถึงสายลำดับที่4นั่นคือสายอัลเฟรดครับซึ่งสืบสกุลมาจากลูกคนที่4ของควีนวิกตอเรียกับ Prince Albert นั่นก็คือเจ้าชายอัลเฟรดเดอะยุคแห่งเอดินบะระและเดอะยุคแห่งซักเซนโคบุกกอตธาซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมีความสัมพันธ์ไปเกี่ยวข้องกับประเทศไหนและสายราชวงศ์ใดอยู่ในสายสกุลนี้ไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับสายตระกูลลำดับที่4นะครับของควีนวิกตอเรียแล้วก็ Prince Albert ก็คือสายของเจ้าชายอัลเฟรดครับหรือเรียกอีกทีว่าอัลเฟรดไลน์เนี่ยนะฮะเจ้าชายอัลเฟรดเนี่ยนะครับเป็นลูกคนที่4และดำรงตำแหน่งแรกนะครับเนื่องในฐานะลูกคนรองซึ่งตามระเบียบของราชสำนักอังกฤษแล้วลูกคนรองจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นดุคแห่งเดอะยุคแห่งยอร์กใช่ไหมครับที่ผมเคยพูดมาเสมอว่าตำแหน่งนี้เป็นสำหรับลูกคนรองของพระมหากษัตริย์แต่ว่าเจ้าชายอัลเฟรดไม่เป็นเดอะยุคแห่งยอร์กไม่ได้เป็นเดอะยุคแห่งยอร์กนะครับแต่ไปดำรงตำแหน่งเป็นเดอะยุคแห่งเอดินบะระแทนซึ่งตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเหตุผลก็คืออย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าถ้าเดอะยุคแห่งยอร์กคนก่อนยังมีชีวิตอยู่ต่อให้ลูกคนรองกษัตริย์ขึ้นมาคนใหม่ก็จะไม่ได้เป็นเดอะยุคแห่งยอร์กนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเท่าที่มีการสืบดูนะครับมีผู้ดำรงตำแหน่งนี้จริงแต่ว่าเป็นการสืบทอดตำแหน่งจากบิดามานะครับแล้วก็มีการงดการให้ตำแหน่งนี้ไปเพราะว่าตำแหน่งนี้ไปเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองอังกฤษในช่วงระยะเวลานึงเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากจะแต่งตั้งตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ก็เลยเว้นว่างไปจนมาแต่งตั้งพระเจ้าจอร์จที่5เป็นเดอะยุคแห่งยอร์กส่วนเจ้าชายอัลเฟรดเนี่ยนะครับได้เป็นเดอะยุคแห่งเอดินบะระแทนซึ่งลูกหลานของเจ้าชายอัลเฟรดก็สืบทอดตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยไม่ได้มีทายาทที่จะสืบตำแหน่งต่อตำแหน่งนี้ก็เลยว่างลงครับแล้วก็มีภายหลังมีการแต่งตั้งเจ้าชายฟิลิปเป็นเดอะยุคแห่งเอดินบะระในภายหลังและผู้สืบตำแหน่งเดอะยุคแห่งเอดินบะระคนปัจจุบันก็คือพระเจ้าชาลส์ที่3ครับทำให้ตำแหน่งเดอะยุคแห่งเอดินบะระเนี่ยไปรวมกับอิสริยยศของกษัตริย์อังกฤษซึ่งเขาก็จะมีอิสริยยศอื่นๆนะครับเช่นเดอะยุคแห่งแลงคาสเตอร์อะไรพวกนี้รวมอยู่ในนั้นด้วยเดอะยุคแห่งเอดินบะระก็ไปรวมกับกษัตริย์อังกฤษเอายกเว้นจะมีการแยกตำแหน่งออกมาในภายหลังนะครับซึ่งถ้าเราดูในเวลาเราเสิร์ชชื่อเจ้าชายอัลเฟรดเราจะเห็นเลยครับก็จะเขียนว่าเดอะยุคแห่งเอดินบะระแอนและเดอะยุคแห่งซักเซนโคบุกกอตธาคือเจ้าชายอัลเฟรดเนี่ยดำรงตำแหน่ง2ตำแหน่งนะครับคือในทางอังกฤษเนี่ยในฝ่ายอังกฤษทรงเป็นเดอะยุคแห่งเอดินบะระแต่ในพระยศทางเยอรมันทรงดำรงตำแหน่งเป็นเดอะยุคแห่งซักเซนโคบุกกอตธาครับและทรงก็ไปครองแคว้นนี้ที่ซักเซนโคบุกด้วยคือก็เลยกลายเป็นว่าเวลาพูดชื่อตำแหน่งของเจ้าชายอัลเฟรดนะครับจึงต้องพูดว่าเดอะยุคแห่งเอดินบะระและเดอะยุคแห่งซักเซนโคบุกกอตธาเพราะว่า2ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งคนละฝั่งกันนะครับอันนึงเป็นของอังกฤษฝั่งนึงเป็นของเยอรมันเหตุผลง่ายๆครับเดอะยุคแห่งซักเซนโคบุกกอตธาคนเดิมน่ะก็คือพ่อของเจ้าชายอัลเบิร์ตครับเจ้าชายเออร์เนสต์ที่1ภายหลังเนี่ยเจ้าชายเออร์เนสต์ที่1สิ้นพระชนพี่ชายของเจ้าชายอัลเบิร์ตก็คือเออร์เนสต์ที่2ก็ได้ขึ้นครองราชเป็นเดอะยุคแห่งซักเซนโคบุกกอตธาเป็นผู้ปกครองรัฐซักเซนโคบุกกอตธาแต่ว่าเออร์เนสต์ที่2เนี่ยไม่มีลูกครับพอเออร์เนสต์ที่2เนี่ยสิ้นพระชนลงครับทีนี้ปัญหามันเกิดว่าจะต้องหาผู้มาดำรงตำแหน่งเป็นเดอะยุคแห่งซักเซนโคบุกกอตธาเพราะว่าในสมัยนั้นมันยังมีตำแหน่งเจ้าผู้ครองรัฐเยอรมันอยู่ก็ต้องไปที่สายสกุลตรงทีนี้การลำดับสายสกุลตรงเขาก็ต้องลำดับไปเรื่อยๆครับเมื่อมันไม่มีลูกก็ต้องไปที่น้องซึ่งน้องของเจ้าชายเออร์เนสต์ที่2มีเพียงคนเดียวครับคือเจ้าชายอัลเบิร์ตพระราชสวามีแต่ว่าเจ้าชายอัลเบิร์ตเนี่ยสิ้นพระชนไปแล้วครับตั้งแต่ปี1861ก่อนที่เออร์เนสต์ที่2จะสิ้นพระชนซะอีกทำซึ่งเออร์เนสต์ที่2เนี่ยมาสิ้นพระชนในปี1893ทำให้ลำดับทายาทก็ถูกนับต่อไปครับว่าอ้าวเออร์เนสต์ที่2ตายอัลเบิร์ตตายและใครจะต่อคนที่จะสืบต่อก็คือลูกคนโตของอัลเบิร์ตคือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ครับหรืออัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดเนี่ยแหละซึ่งเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์ปรากฏว่าเรื่องนี้พระราชินีวิกตอเรียปฏิเสธทันทีเลยครับพระองค์จะไม่ยอมให้เจ้าชายแห่งเวลส์ไปปกครองรัฐที่รัฐซัสเซนโคบุกและเมืองกอตธาที่เยอรมันโดยเด็ดขาดเพราะว่าเจ้าชายอัลเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดจะต้องเป็นกษัตริย์อังกฤษพระองค์ก็เลยขอให้มีการเลื่อนลำดับต่อไปครับว่าเลื่อนออกจากเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด
พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7ไปเป็นลูกคนรองของพระองค์คืออัลเฟรดครับทำให้อัลเฟรดเนี่ยถูกส่งไปปกครองรัฐนี้ครับที่เยอรมันแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นดยุกแห่งซักเซนโคบูโกต้าเพราะฉะนั้นนะครับว่าด้วยเรื่องตำแหน่งของเจ้าชายอัลเฟรดแล้วเราก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าเจ้าชายอัลเฟรดดยุกแห่งเอนดิบระและดยุกแห่งซักเซนโคบูโกต้าก็มี2ตำแหน่งคู่กันเลยนะครับทีนี้เห็นท่าแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมถึงไปดำรงตำแหน่งนี้และเดี๋ยวตำแหน่งนี้จะส่งผ่านไปอีก1สายสกุลครับก็คือสายเลโอโพซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในตอนของเลโอโพนะครับเจ้าชายอัลเฟรดเนี่ยสมรสกับแกรนด์ดัชเชสมาเรียอเล็กซานดรอฟหรือมาเรียอเล็กซานดรอฟนาซึ่งเป็นธิดาคนโตครับซึ่งเป็นพระธิดาครับของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2ซึ่งซาร์อเล็กซานเดอร์ที่2ก็คือปู่ของนิโคลัสที่2พ่อของอเล็กซานเดอร์ที่3นะครับทำให้สายสกุลอัลเฟรดก็ไปเกี่ยวข้องราชวงศ์รัสเซียในลำดับหนึ่งแต่ว่าในบรรดาลูกหลานของอัลเฟรดกับแกรนด์ดัชเชสมาเรียเนี่ยนะครับหรือมาริเยียเนี่ยก็มีบุคคลสำคัญหลายคนเช่นเดียวกันทั้งคู่มีลูกด้วยกัน6คนนะครับทั้งลูกชายลูกสาวทั้งหมด6คนซึ่งแต่ละคนก็มีความสำคัญแตกต่างกันไปนะครับเริ่มที่ลูกชายคนแรกของอัลเฟรดครับชื่ออัลเฟรดเหมือนกันเลยครับอัลเฟรดอเล็กซานเดอร์วิลเลียมเออร์เนสต์อัลเบิร์ตคนคนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าชายรัชทายาทแห่งซักเซนโคบูโกต้าครับหรือเฮดิเรทารีพรินซ์เพราะว่าเขาไม่ใช่คราวพรินซ์นะครับเพราะว่าพ่อไม่ใช่กษัตริย์คือในปัจจุบันมันจะมีราชรัฐมันจะคือตำแหน่งกษัตริย์นะมันจะมีตำแหน่งย่อยในยุโรปเนี่ยมันจะมีรัฐที่เป็นรัฐขนาดเล็กเป็นราชรัฐตำแหน่งผู้ปกครองรัฐจะเป็นแค่เจ้าชายเขาเรียกว่าเจ้าชายผู้ปกครองรัฐในปัจจุบันก็จะมีโมนาโกมีลิกเทนสไตน์นะครับที่ใช้ตำแหน่งนี้ก็คือเจ้าชายอัลแบร์กับเจ้าชายฮันอดัมเป็นกษัตริย์ของ2ประเทศนี้ส่วนในลักเซมเบิร์กก็เป็นรัฐราชรัฐเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งเจ้าเป็นนายผู้ปกครองหรือประมุขแห่งลักเซมเบิร์กเนี่ยเขาใช้คำว่าแกรนด์ดยุกกับแกรนด์ดัชเชสเขาไม่ได้ใช้คำว่าเจ้าชายเจ้าหญิงนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าคราวน์ปรินซ์ในประเทศเหล่านี้นะครับคราวน์ปรินซ์จะใช้กับประเทศที่มีคิงกับควีนเท่านั้นทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเจ้าชายอัลเฟรดรัชทายาทแห่งซักเซนโคบูโกต้าก็เป็นความหวังราชวงศ์ใช่ไหมครับในฐานะลูกชายคนโตแต่ปรากฏว่าบุคคลคนนี้ที่ถูกหมายมั่นปั้นมือว่าจะกลายเป็นดยุกแห่งซักเซนโคบูโกต้าคนใหม่คนต่อไปป่วยครับเขามีอาการไม่ปกติตั้งแต่กำเนิดจากปัญหาเส้นประสาทไม่ปกติแล้วก็ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าพอโตเป็นหนุ่มหน่อยปรากฏว่ามีอาการป่วยจากการรับเชื้อซิฟิลิสครับไม่รู้ไปรับมาตอนไหนอ่ะปรากฏก็มีเรื่องทำให้ทรงเนี่ยมีอาการป่วยซ้ำซ้อนทั้งภาวะโรคทางจิตโรคทางกายปรากฏว่าเจ้าชายอัลเฟรดเนี่ยนะครับรัชทายาทองค์เนี้ยรัชทายาทอัลเฟรดเนี่ยพยายามที่จะฆ่าตัวตายถึง2ครั้งด้วยปืนพกด้วยนะครับทำให้พระองค์เนี่ยทำให้พระบิดาก็คือเจ้าชายอัลเฟรดในยุคแห่งซักเซอร์เนี่ยต้องส่งไปรักษาที่สถาบันจิตเวชที่เมืองโกธาครับต่อจากนั้นก็ย้ายไปพำนักที่เมืองมารีนาในอิตาลีครับซึ่งอยู่ติดกับทางเยอรมันซึ่งอยู่ทางเหนือเพราะว่าจะได้เหมือนกับพักผ่อนแต่ปรากฏว่าระหว่างที่ประทับอยู่ที่นั่นเองครับปี1899อัลเฟรดรัชทายาทแห่งซักเซอร์โคบุกและโกธาก็สิ้นพระชนครับในขณะมีอายุ24ปีโดยไม่ทราบสาเหตุครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะสืบค้นได้นะครับว่ารัชทายาทอัลเฟรดที่ไปเสียชีวิตระหว่างการพักรักษาตัวที่มาเรน่าเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าบันทึกในช่วงนั้นถูกทำลายไปในสมัยสงครามโลกที่2นะครับทั้งเยอรมันทั้งอิตาลีเนี่ยช่วงสงครามโลกที่2บันทึกพวกนี้ถูกทำลายไปเยอะมากแล้วในฝ่ายอังกฤษเองก็ไม่มีการบันทึกถึงเจ้าชายองค์นี้มากเท่าไหร่นะก็กลายเป็นว่าเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยังสงสัยกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วตายเพราะอะไรลูกคนที่2ของเจ้าชายอัลเฟรดดยุคแห่งซักเซนครับเป็นผู้หญิงชื่อว่ามารีอเล็กซานดราวิกตอรีหรือเจ้าหญิงมารีแห่งเอนดิเบระครับเจ้าหญิงมารีนะครับไปสมรสกับพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งโรมาเนียครับทำให้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระราชินีมารีแห่งโรมาเนียแล้วทรงก็มีโอรสธิดาถึง6คนครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงความจริงเคยแวบๆพูดถึงเรื่องของราชวงศ์โรมาเนียไปแล้วตอนถ้าไม่ผิดจะเป็นตอนที่1เลยนะครับตอนสายของเจ้าหญิงวิกตอเรียพระวรราชกุมารีสายที่1เลยเราพูดถึงผู้ที่มาแต่งงานเป็นกับลูกชายคนโตของเฟอร์ดินานด์ที่1และก็พระราชินีมารีนี่แหละครับซึ่งลูกคนแรกก็คือพระเจ้าคาร์โรที่2แห่งโรมาเนียครับความจริงเราพูดถึงไปแล้วนะครับว่าคาร์โรที่2ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงเฮเลนาแห่งกรีซและเดนมาร์กซึ่งเป็นพระธิดาของพระราชินีโซเฟียกับพระเจ้ากอนสกาติโนที่1แห่งกรีซซึ่งโซเฟียแห่งกรีซก็คือลูกสาวของ
วิกตอเรียพระวรราชกุมารีที่หนึ่งนะครับย้อนกลับดูตอนนั้นได้พระราชินีทีนี้เนี่ยคาร์โรกับเฮเลนาด้วยความที่ว่าคาร์โรเป็นสายของเจ้าชายอัลเฟรดเฮเลนาเป็นสายของวิกตอเรียพระวรราชกุมารีเพราะฉะนั้นทั้งคู่คือเหลนครับของพระราชินีวิกตอเรียทั้งคู่เลยแล้วทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกัน1คนครับคือมิคาอิลหรือว่าไมเคิลหรือภาษาโรมาเนียบอกว่ามีไฮนะครับก็คือเราใช้ภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับว่าไมเคิลที่1แห่งโรมาเนียซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของโรมาเนียด้วยอันที่จริงนะครับคาร์โรเนี่ยดำรงตำแหน่งตอนเกิดเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารแห่งโรมาเนียนะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้รับเลือกให้เป็นกษัตริย์ครับเพราะว่าตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่1พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่1ซึ่งเป็นสามีของพระราชินีมารีเนี่ยนะครับประกาศทำสงครามกับเยอรมันเข้าร่วมกับฝ่ายอังกฤษแล้วก็ประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์กับไกเซอร์วินแฮมซึ่งความจริงแล้วราชวงศ์เยอรมันของไกเซอร์วินแฮมกับราชวงศ์ของโรมาเนียเป็นราชวงศ์เดียวกันนะครับก็คือโฮเออร์นซอยเลอร์ทำให้ทั้งสองเนี่ยแตกกันไกเซอร์วินแฮมขับราชวงศ์โรมาเนียออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของโฮเออร์นซอยเลอร์ราชวงศ์โรมาเนียก็เลยตั้งชื่อตัวเองใหม่ครับว่าเขาชื่อราชวงศ์ริงมาริเงนราชวงศ์เซงมาริเงนนะครับก็คือโฮเออร์นซอยเลอร์แหละจริงๆแล้วอ่ะปรากฏว่าคาร์โรเนี่ยนะครับกลับนิยมฝ่ายเยอรมันและสนับสนุนไกเซอร์มากกว่าพอโรมาเนียหันมาทำสงครามกับผ่านมาทำสงครามเยอรมันและไปสนับสนุนอังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรกันเพราะว่ามีความเป็นญาติกันเนี่ยนะครับเฟอร์ดินานด์ไม่เห็นด้วยกับลูกคนนี้และตัดสินใจขับไล่คาร์โรออกจากโรมาเนียครับแล้วก็แต่งตั้งลูกของคาร์โรก็คือหลานชายคือไมเคิลเนี่ยขึ้นเป็นรัชทายาท1927ครับเฟอร์ดินานด์สวรรคตไมเคิลได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ก่อนแต่ด้วยความยังเล็กครับจำเป็นต้องมีผู้สำเร็จราชการซึ่งก็คือเสด็จอาของตัวเองปรากฏว่าราชสำนักรัฐบาลดันไปมีปัญหากันครับและการเมืองและสภาพการเมืองในโรมาเนียก็ตึงเครียดมากจนรัฐบาลโรมาเนียตอนนั้นตัดสินใจที่จะเอาชนะผู้สำเร็จราชการด้วยการเชิญเจ้าชายคาร์โรกลับสู่โรมาเนียครับจากนั้นรัฐสภาก็ร่วมมือกับคาร์โรก่อรัฐประหารด้วยการปลดมิคาอิลออกจากตำแหน่งครับกลับไปเป็นมกุฎราชกุมารแล้วก็เชิญคาร์โรขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าคาร์โรที่2การกระทำครั้งนี้คือความผิดพลาดของรัฐสภาโรมาเนียเลยครับเป็นประวัติศาสตร์ที่ผิดพลาดตลอดกาลเลยเพราะว่าคาร์โรที่2เนี่ยได้ฉายาว่ากษัตริย์ผู้ชั่วช้านะครับเขาเป็นคนเผด็จการและปรารถนาที่จะรวบอำนาจไปมากที่สุดแล้วก็เกลียดลูกชายตัวเองด้วยเพราะลูกชายตัวเองคือคนที่เอาทุกอย่างไปจากตัวเองเขาพยายามทำทุกวิถีทางมากเลยครับที่จะให้มิคาอิลตายโชคดีมากครับเฮเลนาปกป้องลูกตัวเองไว้รวมถึงมารีเองก็ปกป้องหลานตัวเองอย่างเต็มที่คาร์โรครับเลยตัดสินใจใช้กำลังทหารบังคับให้เฮเลนาแห่งกรีซเนี่ยหย่าและสละตำแหน่งราชินีเมื่อถูกปืนจ่ออย่างนั้นเฮเลนายอมเซ็นครับและเฮเลนาก็ลี้ภัยไปอังกฤษแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากอังกฤษส่วนตัวพระราชินีมารีเองซึ่งเป็นแม่นะครับถูกคาร์โรถอดออกจากตำแหน่งกลับไปเป็นเจ้าหญิงแห่งเอ็นเดเบราครับแล้วก็ไปกักตัวไว้ที่ชานเมืองบุคคาชานกรุงบูคาเรสต์นะครับไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับราชสำนักแล้วก็คาร์โรก็ล้มล้างรัฐบาลครับล้มล้างรัฐสภาและจัดตั้งรัฐบาลที่ปกครองด้วยตัวเองสุดท้ายครับคาร์โรที่2ก็ถูกคณะทหารทำการรัฐประหารล้มล้างออกจากราชบัลลังก์แล้วเนรเทศไปโปรตุเกสคาร์โรที่2สิ้นพระชนม์ที่นั่นครับแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบนะครับเพราะว่ามีแค่ไมเคิลเนี่ยถูกเชิญกลับสู่บัลลังก์แต่ว่าความหายนะได้มาเยือนครับเมื่อรัฐบาลทหารดันไปเป็นพันธมิตรกับนาซีแล้วร่วมทำสงครามกับอังกฤษมีแค่ไมเคิลที่1ตัดสินใจต้องยุติรัฐบาลที่ร่วมกับนาซีด้วยการรัฐประหารอีกครั้งหนึ่งครับและจัดตั้งรัฐบาลและรัฐสภาพลเรือนขึ้นมาได้แต่การนั้นกายโรมาเนียก็เผชิญกับสงครามกลางเมืองครับฝ่ายทหารที่ยอมแพ้และการมาถึงของพรรคคอมมิวนิสต์โรมาเนีย1947ครับไมเคิลที่1เดินทางไปเยี่ยมแม่ที่อังกฤษแล้วก็เข้าร่วมพิธีแต่งงานของพระญาติสนิทของพระองค์คือเจ้าหญิงอลิซาเบธและเรือโทฟิลิปเมาท์แบทเทนครับณตอนนั้นเองพระเจ้าจอร์ดที่6เนี่ยได้เชิญว่าขอให้พระเจ้าไมเคิลเนี่ยลี้ภัยอยู่ที่อังกฤษเลยดีกว่าเพราะว่าด้วยสถานการณ์แล้วคิดว่าคงไม่เกินนานเนี้ยเกิดการปฏิวัติที่โรมาเนียแน่แต่พระองค์ปฏิเสธนะครับและขอที่จะเสด็จกลับโรมาเนียแต่ปรากฏว่าทันทีที่ไปถึงพรรคคอมมิวนิสต์ก็ทำการยึดครองประเทศโรมาเนียเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดนักศึกษากว่าพันชีวิตขังเอาไว้ในคุกแล้วก็ยื่นว่าให้ไมเคิลเลือกครับระหว่างราชบัลลังก์กับชีวิตคนพวกนี้ถ้าทรงเลือกราชบัลลังก์ชีวิตประชาชนนับพันที่ถูกขังอยู่ตอนนี้จะตายทั้งหมดแต่ถ้าพระองค์เลือกชีวิตประชาชนพระองค์ต้องสละบัลลังก์และออกไปจากโรมาเนีย1948ไมเคิลตัดสินใจสละบัลลังก์ครับพรรคคอมมิวนิสต์เข้าควบคุมโรมาเนียไมเคิลลี้ภัยไปสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเรื่องของพระเจ้าไมเคิลที่1กับราชวงศ์โรมาเนียเนี่ยเคยพูดแล้วนะครับในตอนราชวงศ์โฮเออร์นไซเลอร์สามารถกลับไปดูได้นะครับ
คนที่2ครับลูกของพระราชินีมาเรียกับเฟอร์ดินานด์ที่1คืออิซาเบลคือเจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งโรมาเนียหรือในพระอิสยศต่อมาคือเอลิซาเบธแห่งกรีซครับเป็นพระราชินีแห่งกรีซเพราะว่าทรงไปสมรสกับพระเจ้ายอร์จที่2หรือว่าจอร์จที่2แห่งกรีซเคยพูดไปแล้วนะครับตอนสายวิกตอเรียซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนะครับคาร์โรอลิซาเบธเนี่ยล้วนแต่เป็นบุคคลที่ไม่ค่อยอยากเป็นบุคคลที่ฝ่ายราชวงศ์ยุโรปเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะพูดถึงนะครับไม่ใช่อลิซาเบธที่2นะเนี่ยอลิซาเบธราชินีแห่งกรีกกับคาร์โรที่2เนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นจุดบอดของราชวงศ์นะครับเพราะว่ามันมีการเปรียบเทียบครับเขามีการเปรียบเทียบไว้ว่าเฟอร์ดินานด์ที่1เนี่ยคือบุคคลที่เป็นต้นแบบและความยอดเยี่ยมของโรมาเนียแต่คาร์โรที่2คือกษัตริย์ที่ไม่มีใครอยากพูดถึงรวมถึงอลิซาเบธซึ่งอุตส่าห์ได้เป็นถึงราชินีแห่งกรีกแต่เธอไม่สามารถทำหน้าที่ของความเป็นราชินีและเจ้าหญิงได้อลิซาเบธเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงครับน่าจะเป็นคนอินโทรเวิร์ตอะคือเป็นคนไม่เข้าสังคมเลยฉันอยู่ตัวคนเดียวฉันชอบมีชีวิตคนเดียวไม่สนิทกับใครไม่เล่นกับใครแม้แต่กับพี่น้องของตัวเองเก็บตัวเย็นชาจนกระทั่งถูกจับให้แต่งงานกับพระเจ้ายอร์จที่2ก็แสดงอาการไม่สบายใจครับระหว่างพิธีแต่งงานออกมาเลยเมื่อเดินทางไปกรีซครับนอกจากพระองค์จะเข้ากับราชสำนักไม่ได้พูดภาษากรีซไม่ได้แล้วปรากฏว่ายังพบกับความรุนแรงและความแตกแยกทางการเมืองซึ่งจะส่งผลพัวพันต่อชะตากรรมของราชวงศ์ราชินีอลิซาเบธก็ยังคงเก็บตัวและก็ยากที่จะทำความเข้าใจซึ่งไอ้ความแยกตัวโดดเดี่ยวนี่เองครับน่าจะเป็นเหตุผลมากพอที่ทำให้พระราชินีอลิซาเบธแห่งกรีซไม่มีลูกเพราะว่าก็พระเจ้าจอร์จที่2ก็คงไม่รู้ยอร์ยอสที่2ก็คงไม่รู้ว่าเขาจะเข้าหายังไงนะครับเพราะเขาก็เองก็เหนื่อยหน่ายเต็มทนแล้วว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยไม่อะไรสักทีในที่สุดครับพระองค์ก็ทำหน้าที่แบบครึ่งๆกลางๆเก็บตัวแล้วก็ถูกโจมตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะการไปมีลูกไม่มีใครเข้าใจพระนางทั้งสิ้นไม่มีใครเข้าใจหรอกครับขนาดพ่อแม่เขายังไม่เข้าใจเลยว่าลูกเป็นอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายครับราชวงศ์กรีซเผชิญกับการถูกขับไล่และการถูกถอดจากราชบัลลังก์นะครับในปี1935ยอร์จที่2กลับคืนบัลลังก์ในช่วงระยะหลังนะครับแต่ว่าคือตอนแรกเนี่ยยอร์จที่2ถูกขับออกไปก่อนแล้วก็เชิญกลับมาสู่ราชบัลลังก์ครั้งแต่ไอ้ครั้งที่2เนี่ยอลิซาเบธปฏิเสธที่จะกลับสู่กรีซครับไม่ไปไม่ขอไปนำมาสู่กระบวนการหย่าและการสิ้นสุดการเป็นราชินีอลิซาเบธกลับคืนสู่โรมาเนียครับแต่ก็ใช้ชีวิตแบบเดิมที่ไม่มีใครเข้าใจเก็บตัวโดดเดี่ยวแยกตัวฉันก็ไม่เข้าใจผู้หญิงคนนี้เหมือนกันใส่มีบางวันก็นึกเพี้ยนขึ้นมาใส่เครื่องแบบทหารเล่นเป็นโนยันเช้าหรือว่าอยู่ในห้องมืดๆชอบงานกวีชอบละครแต่ไม่ชอบออกไปดูนะครับชอบอ่านอยู่อย่างนั้นชอบวาดรูปว่ากันว่าอลิซาเบธเนี่ยติดต่อกับสมาชิกพรรคสังคมนิยมโรมาเนียนะครับเพราะว่าทรงเบื่อการเป็นเจ้าเป็นราชินีและต้องการทำลายราชวงศ์ให้สิ้นซากจนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหญิงแดงนะครับแต่อันนี้น่าจะเป็นข้อกล่าวหามากกว่าครับเพราะว่าเมื่อโรมาเนียปฏิวัติอลิซาเบธแห่งโรมาเนียก็เป็นบุคคลแรกที่ถูกขับไล่ออกจากประเทศแล้วก็ต้องลี้ภัยไปประทับที่ซิงมาริเงินในเยอรมนีแล้วก็ใช้พระยศเจ้าหญิงจนกระทั่งสิ้นพระชนอย่างเงียบๆไปนะครับลูกคนต่อมาครับคือเจ้าหญิงมารีแห่งโรมาเนียซึ่งต่อมาคนคนนี้นะครับไปแต่งงานกับพระเจ้าปีเตอร์ที่1แห่งยูโกสลาเวียครับเลยกลายเป็นพระราชินีมารีแห่งยูโกสลาเวียดูเหมือนว่าบรรดาลูกๆของมารีลูกสาวคนที่2ของอัลเฟรดเนี่ยจะไปดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญมากเลยนะครับตั้งแต่คาร์โรซึ่งกลายเป็นกษัตริย์เซอร์เบียเอลิซาเบธซึ่งกลายเป็นกษัตริย์เป็นราชินีแห่งกรีซและคนนี้ครับคนที่3มารียังกลายเป็นราชินีแห่งยูโกสลาเวียอีกมารีแห่งพระราชินีมารีนะครับมีลูกด้วยกัน3คนครับก็คือคนแรกเลยคือพระเจ้าปีเตอร์ที่2แห่งยูโกสลาเวียซึ่งต่อมากลายเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของยูโกสลาเวียด้วยนะครับและทรงก็สมรสกับเจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งกรีซและเดนมาร์กซึ่งเป็นลูกสาวของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แห่งกรีซจำได้ไหมครับตอนสายสกุลวิกตอเรียตอนที่1เลยเราพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าบรรดากษัตริย์กรีกส่วนใหญ่เนี่ยล้วนเป็นหลานของวิกตอเรียทั้งสิ้นนะครับหลานของจักรพรรดินีวิกตอเรียพระวรราชกุมารีทั้งสิ้นเลยนะครับอเล็กซานเดอร์ก็นั่นแหละครับจำได้ไหมฮะอเล็กซานเดอร์ถูกแต่งงานกับแอมเปชมาโนชซึ่งเป็นลูกของจอมพลมาโนชแล้วก็มีลูกสาวหนึ่งคนคืออเล็กซานดราแห่งกรีซและเดนมาร์กซึ่งกลายมาเป็นราชินีอเล็กซานดราแห่งยูโกสลาเวียแต่เป็นราชินีองค์สุดท้ายนะครับภายหลังเนี่ยทรงมีลูกด้วยกัน1คนด้วยนะครับปีเตอร์ที่2กับอเล็กซานดรามีลูกด้วยคนก็คืออเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเซอร์เบีย
งงไหมครับพ่อเป็นกษัตริย์แห่งยูโกสลาเวียแต่ลูกเป็นแค่มกุฎราชกุมารแห่งเซอร์เบียคือเรื่องเริ่มเป็นอย่างนี้ครับหลังจากยื้อยุดทางการเมืองมานานปีเตอร์กับอเล็กซานดราถูกขับออกจากยูโกสลาเวียครับเพราะว่าทางยูโกสลาเวียตัดสินใจล้มล้างระบอบกษัตริย์ลงแล้วก็ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์แต่ภายหลังเนี่ยระบอบคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียนะล่มสลายนะครับถูกยกเลิกถูกปฏิวัติพร้อมกับการล่มสลายของยูโกสลาเวียยูโกสลาเวียมันเกิดจากประเทศต่างๆกันครับเช่นเซอร์เบียโครเอเชียกลุ่มพวกนี้มอนเตเนโกอะไรพวกนี้ที่เขารวมกันอยู่แถวนั้นน่ะเขาเป็นยูโกสลาเวียเก่าพอแตกกระจายไปครับเมืองหลวงเดิมของยูโกสลาเวียคือเบลเกรดเนี่ยมันคือเมืองหลวงของเซอร์เบียและเซอร์เบียน่ะคือแกนหลักในการจัดตั้งประเทศยูโกสลาเวียเพราะฉะนั้นครับเมื่อยูโกสลาเวียมันล่มสลายไปแล้วเจ้าชายอเล็กซานเดอร์จึงกลายสถานะเป็นแค่มกุฎราชกุมารของเซอร์เบียครับและพระองค์ก็กลายเป็นผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์เซอร์เบียจนถึงทุกวันนี้และทายาทของทุกพระองค์ก็ทำหน้าที่นี้นะครับส่วนอีก2คนก็คือเจ้าชายโทมิสลาฟแห่งยูโกสลาเวียแล้วก็เจ้าชายอังเดรแห่งยูโกสลาเวียคนที่4ครับคือเจ้าชายนิโคลัสแห่งโรมาเนียซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการในสมัยไมเคิลที่1ซึ่งครองราชครั้งแรกด้วยแต่พอคาร์โรที่2กลับมาขึ้นครองราชครับนิโคลัสแห่งโรมาเนียก็ถูกเนรเทศออกจากโรมาเนียทรงลี้ภัยไปสเปนครับก่อนย้ายไปสวิตเซอร์แลนด์และพำนักที่นั่นจนสิ้นพระชนม์แต่งงานกับสามัญชนแต่ว่าไม่มีลูกนะครับคนที่5คือเจ้าหญิงอีเลน่าแห่งโรมาเนียครับสมรสกับอาร์คเดอยุชแอตตันแห่งออสเตรียเจ้าชายแห่งทัสคานีครับซึ่งมีลูกด้วยกัน6คนแต่ว่าภายหลังก็หย่าแล้วก็แต่งงานใหม่กับสามัญชนแล้วก็ไม่มีลูกบั้นปลายชีวิตนะครับเจ้าหญิงอีเลน่าแห่งโรมาเนียบวชเป็นนางชีครับมีชื่อใช้รู้จักกันในชื่อของแม่ชีอเล็กซานดราย้ายไปพำนักที่อารามของออร์โธดอกซ์ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็สิ้นพระชนม์ที่นั่นคนสุดท้ายคือเจ้าชายเมอร์เซียสครับแห่งโรมาเนียสิ้นพระชนม์ในปี1916ในอายุ3ขวบด้วยโรคไทฟอยด์ว่ากันว่าเจ้าชายเมอร์เซียสเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับโรคฮีโมฟิเลียแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเจ้าชายอัลเฟรดไม่ได้เป็นฮีโมฟิเลียแล้วก็ไม่ได้มีลูกหลานคนไหนในสายอัลเฟรดที่เป็นฮีโมฟิเลียเพราะฉะนั้นแล้วก็โมเซสเนี่ยก็เสียชีวิตในอายุที่น้อยมากจนไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าเป็นฮีโมฟิเลียหรือเปล่าแต่ที่แน่คือตายด้วยโรคไทฟอยด์นะครับลูกคนต่อมาของเจ้าชายอัลเฟรดครับลูกคนที่3เป็นผู้หญิงครับก็คือวิกตอเรียเมเลต้าหรือเจ้าหญิงวิกตอเรียเมเลต้าแห่งแซกเซนโคบุกกอตาครับซึ่งทรงสมรสถึง2ครั้งครั้งแรกนะครับกับเออร์เนสต์ลุดวิกแกรนด์ดยุคแห่งเฮนเดไรซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าหญิงอลิสจากตอนที่แล้วเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะครับพี่สาวของอัลเฟรดนี่แหละเออร์เนสต์กับวิกตอเรียเมเลต้าเขาเป็นพี่น้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับทำให้วิกตอเรียเมเลต้าเนี่ยได้มียศเป็นแกรนด์เชสแห่งเฮนเดไรแล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนนะครับคือเจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งเฮนไรท์แต่ต่อมาก็ทรงหย่าครับแล้วก็แต่งงานอีกครั้งหนึ่งกับแกรนด์ยุคคิรินวาลาดิมีโรวิชขออนุญาตนะครับชื่อออกเสียงยากนิดนึงไม่ค่อยชินกับภาษารัสเซียแล้วก็วิตเตอร์เมลิต้านะครับพอแต่งงานกับแกรนด์ยุคคิรินซึ่งเป็นคนรัสเซียเป็นเจ้าชายรัสเซียนะครับก็เปลี่ยนชื่อครับมาเป็นวิกตอเรียเฟโอโดรอฟนาแล้วก็เปลี่ยนศาสนาครับจากโปรเตสแตนต์มาเป็นออร์โธดอกซึ่งในตอนที่วิกตอเรียเมลิต้าเนี่ยมาแต่งงานกับแกรนด์ยุคคิรินเนี่ยนะครับราชวงศ์โรมานอฟล่มสลายไปแล้วนะครับถูกขับไปแล้วแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าราชวงศ์โรมานอฟจะถูกประหารทิ้งไปทั้งหมดบางส่วนรอดครับจากการลี้ภัยและแกรนด์ยุคคิรินก็คือหนึ่งในนั้นแล้วแกรนด์ยุคคิรินเนี่ยแหละครับคิรินเนี่ยแหละครับก็คือผู้ที่อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ถามว่าทำไมผมต้องพูดชื่อนี้ขึ้นมาครับถามว่าพอพูดเรื่องนี้ก็หลายคนบอกก็ไม่สำคัญน่าจะข้ามไปเหตุผลครับเพราะว่าผู้อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์โรมาเนียและบัลลังก์โรมานอฟแล้วก็เป็นประมุขแห่งราชวงศ์โรมานอฟคนปัจจุบันคือลูกของวิกตอเรียเมเลต้าครับซึ่งเกิดกับแกรนด์ยุคคิรินแกรนด์ยุคคิรินกับวิกตอเรียเมเลต้าเนี่ยมีลูกด้วยกัน3คนครับคนแรกคือเจ้าหญิงมาเรียคิริลอฟนาคนนี้แต่งงานกับเจ้าชายฟริดริกคาร์ลแห่งไลนิงเกิลเป็นเจ้าเยอรมันนะครับมีลูก7คนคนที่2คือเจ้าหญิงคิราคิริลอฟนาครับคนนี้แต่งงานกับเจ้าชายหลุยส์เฟอร์ดินานด์แห่งปรัสเซียซึ่งเป็นโอรสของเจ้าชายวินแฮมมกุฎราชกุมารแห่งปรัสเซียลูกของไกเซอร์วินแฮมที่2นั่นแหละครับก็คือเป็นหลานสะใภ้ของไกเซอร์วินแฮมที่2คนสุดท้ายคือแกรนด์ยุควลาดิมีร์คิริโลวิชคนนี้คือผู้ที่อ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์รัสเซียต่อจากพ่อครับและเป็นคู่ตั้งสมาคมราชวงศ์โรมานอฟและดำรงตำแหน่งประมุขแห่งโรมานอฟซึ่งแต่งงานกับเจ้าหญิงเลโอนิก้าแห่งมูคาสรีซึ่งเป็นเจ้าหญิงในสายของทางตะวันออกยุโรปตะวันออกนะครับมีลูกสาว1คนครับคือแกรนด์ดัชเชสมาเรียวลาดิมิรอฟนา
บุคคลคนนี้คือปัจจุบันดำรงตำแหน่งประมุขของราชวงศ์รัสเซียในปัจจุบันนั่นเองครับลูกคนที่4ของเจ้าชายอัลเฟรดเป็นผู้หญิงนะครับชื่ออเล็กซานดราหลุยโอกาวิกตอเรียหรือเจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งซักเซนโกบุกอตธาซึ่งเจ้าหญิงอเล็กซานดรานะครับได้แต่งเจ้าหญิงอเล็กซานดราหลุยเนี่ยนะครับได้แต่งงานกับเจ้าชายเออร์เนสต์วินแฮมแห่งโฮเอ็นโฮเลอร์แลงเกนบุกคุณไหมเคยพูดไปแล้วชื่อนี้นะครับมีลูกทั้งหมด5คนครับคนโตคือเจ้าชายก็อดฟรีย์แห่งโฮเอ็นโฮเลอร์แลงเกนบุกซึ่งเป็นผู้ปกครองคนสุดท้ายของราชวงศ์ของราชรัฐโฮเอ็นโฮเลอร์แลงเกนบุกเนี่ยนะครับแต่พระองค์แล้วก็เชื้อสายพระองค์ก็ยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าราชสกุลนี้จนถึงปัจจุบันทรงสมรสกับเจ้าหญิงมาการิต้าแห่งกรีซและเดนมาร์กซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าหญิงอลิสบัตเทนแบกเป็นเจ้าลูกสาวของเจ้าหญิงแห่งอลิสแห่งบัตเทนแบกพี่สาวของเจ้าชายฟิลิปแห่งเดยุคแห่งเอดินบะระเคยพูดไปแล้วในตอนที่แล้วครับว่าเจ้าหญิงมาการิต้าแห่งกรีซและเป็นมาแต่งงานกับก็อดฟรีย์แห่งโฮเอ็นโฮเลอร์แลงกินบุกเนี่ยแหละฮะเขาเป็นหลานของเจ้าชายอัลเฟรดลานนะฮะแล้วก็อีก4คนที่เหลือเนี่ยก็มีเจ้าหญิงมารีแมริต้าแห่งโฮเอ็นโฮเลอร์แลงกินบุกเจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งโฮเอ็นโฮเลอร์แลงกินบุกเจ้าหญิงเอียนมาแห่งโฮเอ็นโฮเลอร์แลงกินบุกและเจ้าชายอัลเฟรดแห่งโฮเอ็นโฮเลอร์แลงกินบุกซึ่งถามว่าทำไมต้องร่ายชื่อมาขนาดนี้เพราะว่าบรรดาทั้งหมดเนี่ยครับทั้งอเล็กซานดราหลุยซึ่งเป็นลูกของอัลเฟรดเองด้วยนะครับสามีคือเอร์เนสต์วินแฮมลูก5คนก็อดฟรีย์มารีอเล็กซานดราเอียนมาอัลเฟรดทั้งหมดนี้ครับอาศัยอยู่ในเยอรมันและทั้งหมดรวมถึงวิกเตอร์เดินถึงอเล็กซานดราหลุยซึ่งเป็นลูกของเจ้าชายอัลเฟรดนะครับเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคนาซีครับทั้งหมดคือสมาชิกพรรคนาซีครับทำให้ทั้งหมดถูกตัดขาดจากราชวงศ์อังกฤษและถูกยกเลิกพระยศฝ่ายอังกฤษทั้งหมดครับและทั้งหมดนี้ก็แยกตัวเด็ดขาดไปเลยลูกคนที่5ของเจ้าชายอัลเฟรดก็คือเป็นผู้ชายครับแต่ว่าไม่มีชื่อเพราะว่าคลอดแล้วก็ตายเลยแล้วไม่ได้ตั้งชื่อนะครับส่วนลูกคนสุดท้ายครับเป็นผู้หญิงคนที่6ชื่อเบรติสเลโอโพดีนวิกตอเรียหรือเจ้าหญิงเบรติสแห่งซักเซนโคบุกอธาคนนี้ไปแต่งงานกับเจ้าชายสเปนครับคือเจ้าชายอัลฟองโซแห่งออกเลแห่งออเลียงในยุคแห่งกันเกียราเจ้าชายแห่งสเปนมีลูกด้วยกัน3คนนะครับก็อยู่ในสายสกุลสเปนแต่ว่าก็ไม่ใช่สายราชวงศ์หลักนะครับเป็นสายออเลอองก็ถือว่าก็เป็นอยู่ในไปสู่ในราชวงศ์สเปนก็แล้วกันนะครับเอาละฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของสายสกุลอัลเฟรดฟังไปฟังมาก็เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ยุโรปตะวันออกค่อนข้างเยอะนะครับก็เอาเป็นว่าก็เป็นสายสกุลที่มีความสำคัญในลำดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็พูดไปพูดมาก็จะเห็นนะฮะว่าก็ต้องโยงกลับไปที่สายสกุลเดิมที่พูดไปก่อนหน้าที่รวมถึงสายสกุลต่อไปที่จะกล่าวถึงในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่ามันก็พัวพันกันอยู่ตำแหน่งในยุคแห่งซักเซนโคบุกก็ท่านะครับอยู่ในสายของอัลเฟรดครับก็มีลูกหลานอัลเฟรดหลายคนดำรงตำแหน่งนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเจ้าชายอัลเฟรดสิ้นพระชนลงนะครับก็ไม่มีผู้สืบตำแหน่งต่อเพราะว่าลูกหลานของอัลเฟรดที่จะสืบตำแหน่งต่อเป็นผู้ชายเนี่ยล้วนแต่ตายไปหมดก็ตำแหน่งนี้ก็เลยเหมือนกับการโยนต่อครับแล้วปรากฏว่าผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้และกลายเป็นในยุคแห่งซักเซนโคบุกก็ท่าคนสุดท้ายเนี่ยกลับไม่ใช่ลูกหลานของอัลเฟรดเป็นลูกหลานของเลโอโพครับซึ่งอยู่ในสายสกุลที่7ซึ่งเราจะพูดถึงในอนาคตนั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนต่อไปเรายังไม่ได้พูดถึงเลโอโพนะครับเราจะพูดถึง2สายสกุลพร้อมกันเลยครับคือสายสกุลที่5กับสายสกุลที่6คือสายสกุลของเจ้าหญิงเฮเลนาและเจ้าหญิงลุยหรือเจ้าหญิงลูอิสครับคือถามว่าทำไมต้องพูด2สายสกุลคู่กันเพราะว่าสายสกุล2อันเนี้ยสั้นครับไม่ได้ยาวแล้วก็ถามว่ามีอะไรสำคัญไหมก็อาจจะมีบ้างครับเพียงแต่ว่าลูกๆเขาไม่ได้อยู่ในระดับที่โดดเด่นหรือสำคัญอะไรมากนักสายสกุลนี้จึงค่อนข้างสั้นเฮเลนากับลุยส์เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตที่จะพูดสายสกุล2สายสกุลนี้พร้อมกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งก็จะพูดในตอนถัดไปก็อย่าลืมติดตามชมคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ